วัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำบวกปีปิดหน้าของสนามเดินป่านะครับซึ่งปีนี้เราพัฒนาปรับปรุงขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับจะเป็นผ้าแห้งเร็วไม่อมเหงื่อไม่ซับเหงื่อเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวนะครับตัวนี้อยู่ที่60เซนนะครับสามารถปรับลดได้อีกนะครับสำหรับคนหัวเล็กนะฮะสำหรับด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังตัวนี้จะยาวอยู่ที่24เซนติเมตรนะครับปิดไททอยได้คุมไหล่ได้ป้องกันแสงแดดได้ดีนะครับตัวนี้ก็จะเคลือบกันน้ำในระดับหนึ่งนะครับตัวนี้เราทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4คู่สีด้วยกันนะครับจะมีสีกากีนะครับหรือสีครีมสีกรมสีเทาดำนะครับเทาความดีนะแล้วก็สีเขียวดั้งเดิมที่จะมาของสนามเดินป่าตรงนี้นะครับเราก็จะเพิ่มช่องระบายอากาศนะครับด้านข้างหัวด้านหัวนะครับตรงหัวนะครับแล้วตรงนี้นะครับเราก็จะเพิ่มช่องระบายอากาศรอบหัวนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับสามารถเปิดได้เหลือร้อนหรืออะไรได้นะครับส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้ด้านหลังก็จะมีตัวสต็อปนะครับสต็อปเปอร์นะครับรูดเผื่อคนหัวเล็กหรืออะไรรูดปิดได้อีกตรงนี้นะครับอยู่ที่24เซนติเมตรส่วนสายรัดคางนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นเชือกเดียวกันกับตัวหมวกนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูครับก็จะเหมือนโจนนิดนึงครับก็จะมีแบ็กติดกระดุมตรงนี้ก็จะมีระบายอากาศตรงรูจมูกนะครับเพื่อหายใจคล่องสะดวกขึ้นครับครับผมยังไงก็สนใจสินค้าสนามเดินป่าก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์สนามเดินป่าหรือเฟซบุ๊กสนามเดินป่าไลน์แอดก็มีนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายที่ซูเปอร์สปอร์ตสปอร์ตเบอร์แล้วก็สปอร์ตมอลล์เกือบทุกสาขานะครับขอบคุณครับ